ราวปีพุทธศักราช2509ในสงครามเวียดนามช่วงแรกเป็นต้นมาสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพเศรษฐีสงครามอย่างสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากต่อชัยชนะที่ไม่น่าจะยากเย็นอะไรเมื่อพบว่าช่วงเวลานั้นกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาครองความเป็นเจ้าอากาศฝูงบินอากาศยานจากอีกซีกโลกบินว่อนเต็มท้องฟ้าเหนือเวียดนามเหนือประหนึ่งมีตาทิพย์ไม่ว่ากลางวันกลางคืนทุกการอากาศทั้งฝูงบินทิ้งระเบิดฝูงบินสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินหรือแม้กระทั่งเมื่อฝ่ายตัวเองถูกยิงตกก็สามารถบอกได้ถูกว่าตกบริเวณไหนก่อนหน้านี้กองทัพอากาศเศรษฐีสงครามมีเรดาร์ MSQ-77 5เครื่องทำงานอยู่ในเวียดนามใต้และอีกหนึ่งแห่งในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามสหรัฐอเมริกายังไม่มีเรดาร์ที่ครอบคลุมพื้นที่ใจกลางเวียดนามเหนือหรือรอบกรุงฮานอยภายในรัศมี175ไมล์จากเรดาร์ซึ่งเป็นระยะที่มีประสิทธิภาพของระบบมากนักกระทั่งในที่สุดสถานีเรดาร์ปีศาจตาทิพย์เพื่อควบคุมการจราจรทางอากาศของเครื่องบินรบเครื่องบินส่งกำลังบำรุงของสหรัฐอเมริกาในรัศมี175ไมล์ที่ครอบคลุมถึงฐานทัพอากาศอุดรธานีและที่สำคัญฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเหนือก็เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2510เกือบ1ปีเต็มที่สถานีเรดาร์ตาปีศาจแห่งนี้ทำหน้าที่รับใช้เหล่าเสืออากาศอเมริกันอย่างซื่อสัตย์ท่ามกลางการอารักขาอย่างอบอุ่นหนาแน่นจากกองกำลังทหารม้งวังเปานับพันนายรวมทั้งเหล่าทหารเสือพรานไทยและตำรวจพลลมที่ถูกฝึกจาก CIA หรือที่เรียกกันว่าพารูอีกนับร้อยนายสถานการณ์สู้รบในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกามีระดับของความเหนือกว่าทางอากาศจนสามารถควบคุมสงครามทางอากาศและกำลังทางอากาศเหนือกองกำลังของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสมบูรณ์กองทัพเวียดนามเหนือถึงกับต้องใช้หน่วยปฏิบัติการพิเศษดักกงหรือหน่วยแซปเปอร์ออกหน้าหาหนทางทำลายล้างสถานีเรดาร์ตาปีศาจแห่งนี้ให้จงได้เรื่องราวของมหากาพย์สงครามอินโดจีนสงครามลับสงครามลาวตอนดักกงถล่มภูผาถีจะเป็นอย่างไร Legendary Channel จะเล่าให้ฟังภูผาถียอดดอยที่เป็นหน้าผาอยู่บนภูเขาที่ห่างไกลในจังหวัดหัวพันทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศลาวยอดเขาซึ่งสูงประมาณ 1,786 เมตรจากระดับน้ำทะเลตั้งอยู่ภายในเขตทหารภาคที่2ของกองทัพลาวเดิมห่างจากชายแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามประมาณ24กิโลเมตรและห่าง48กิโลเมตรจากเมืองซำเหนือชนพื้นเมืองในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าม้งและเหยาภูผาทีเป็นสถานที่นับว่ามีความสำคัญทางศาสนาของพวกเขาเพราะพวกเขาเชื่อว่ามันถูกอาศัยอยู่โดยวิญญาณที่มีอำนาจเหนือธรรมชาติและควบคุมชีวิตของพวกเขาอีกทีหนึ่งแต่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกากลับมองอีกแบบเมื่อพวกเขาค้นพบว่าภูผาทีเป็นสถานที่ในอุดมคติสำหรับการติดตั้งระบบนำทางด้วยเรดาร์เพื่อช่วยเหลือนักบินสหรัฐอเมริกาในการทิ้งระเบิดถล่มเวียดนามเหนือและการทิ้งระเบิดถล่มเส้นทางโฮจิมินห์เทรลในประเทศลาวลาวนั้นเป็นประเทศที่เป็นกลางตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยความเป็นกลางของลาวดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการทางทหารในราชอาณาจักรลาวอย่างเปิดเผยกิจกรรมที่ดำเนินโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในประเทศลาวต้องได้รับการอนุมัติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวมิสเตอร์วิลเลียมเอชซูลิแวนเมื่อมีการเสนอแผนการติดตั้งระบบนำทางบนภูเขาภูผาทีนั้นสุลแวนเริ่มขัดขานในขณะที่เขาคิดว่านายกรัฐมนตรีสุวรรณภูมาก็จะไม่ยอมให้ประเทศลาวมีส่วนร่วมในการโจมตีทางอากาศต่อเวียดนามเหนือด้วยแต่สุดท้ายต่อมาสุวรรณภูมาอนุญาตให้มีการติดตั้งโดยมีเงื่อนไขว่าบุคลากรทางทหารนั้นสหรัฐอเมริกาจะต้องไม่ส่งเข้าไปในพื้นที่ต้องใช้บุคลากรเอกชนทั้งหมดเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวมิสเตอร์วิลเลียมเอสซูลแวนไม่เต็มใจที่จะละเมิดต่อความเป็นกลางของลาวด้วยจึงห้ามไม่ให้กองทหารอเมริกันปกป้องที่ตั้งเรดาร์นั้นตามข้อร้องขอในที่สุดลิมาสาย85ก็ได้รับวัสดุก่อสร้าง150ตันสำหรับงานก่อสร้างฐานรากและฐานสำหรับจานเรดาร์ขนาด8ฟุตที่มีน้ำหนัก1ตันมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่มีเครื่องแปลงความถี่มีวิทยุและเสาอากาศทางยุทธวิธีต่างๆมีสถานีตรวจอากาศมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
บังเกอร์มีห้องควบคุมบัญชาการมีตู้คอนเทนเนอร์2ตู้สำหรับเป็นห้องพักและการปฏิบัติการมีห้องน้ำทุกสิ่งทุกอย่างถูกขนส่งทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์และแน่นอนว่าการขนส่งและการก่อสร้างทั้งหมดนี้ไม่น่าจะรอดพ้นสายตาเวียดนามเหนือไปได้เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2509กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้เริ่มติดตั้งระบบทาคันซึ่งเป็นเครื่องส่งวิทยุอิสระที่ให้ระยะทางและทิศทางแก่นักบินและผู้นำทางกระทั่งต่อมามีการอัปเกรดเป็น TSQ-81 ซึ่งสามารถควบคุมเครื่องบินขับไล่ไอพ่นเครื่องบินทิ้งระเบิดรวมทั้งยังหาจุดของเครื่องบินตกได้อีกด้วยเรดาร์ใหม่เริ่มใช้งานเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2510ในตอนนั้นมันติดตามเครื่องบินขับไล่ทิ้งระเบิดแบบ F-105 Thunder Chief ของกองทัพอากาศไทยและเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofrostrate ออกจากกวมโดยไม่คำนึงถึงคืนวันหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายแต่อย่างใดมันคำนวณหาจุดปล่อยระเบิดแล้วส่งต่อคำแนะนำนั้นไปต่อมาลิมาสาย85ก็ควบคุมพื้นที่ถึง 27% ของภารกิจทิ้งระเบิดหรือ 1,899 จุดเหนือลาวตอนเหนือและเวียดนามเหนือในช่วงเวลานั้นบุคลากรทั้งหมดที่นั่นต้องลาออกจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและเดินทางเข้าไปในลาวในฐานะพนักงานของบริษัท Lockheed Aircraft Service Corporation และเมื่อภารกิจเสร็จสิ้นพวกเขาก็จะได้รับการต้อนรับกับเข้าสู่กองทัพอากาศดังเดิมหากพวกเขาถูกจับหรือถูกสังหารครอบครัวพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองด้วยผลประโยชน์ของบริษัทและกองทัพอากาศอีกด้วยนาวากาศโทเจอร์ลันเอชเคลตันและนาวากาศโทคาเรนเอฟบิลแบรนตันผู้มีประสบการณ์มากมายกับเรดาร์ MSQ-77 ถูกคัดเลือกเป็นหัวหน้าทีมพวกเขาคัดเลือกอาสาสมัครที่พวกเขารู้จักมานานหลายปีรวมทั้งหมดเป็น48คนโดยแบ่งเป็นระดับสัญญาบัตร4คนและอีก44คนเป็นระดับลูกเรือโดยโครงการนี้ใช้ชื่อว่า Heavy Green พวกเขาถูกแยกออกจากกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาและได้รับการว่าจ้างโดย Lockheed Aircraft Service Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Lockheed Aircraft Corporation โดยทีม Heavy Green นั้นได้เข้าประจำการที่ฐานทัพอากาศอุดรธานีในประเทศไทยโดยอาศัยอยู่ในบ้านเช่านอกฐานทัพคือบทบาทปกปิดให้เหมือนพวกเขานั้นเป็นพลเรือนเมื่อพวกเขาต้องบินไปที่ลิมาสาย85เพื่อเข้าเวรเป็นเวลา1สัปดาห์พวกเขาก็จะสวมชุดพลเรือนและถือบัตรประจำตัวของล็อกฮีทบุคลากรที่ทำงานที่สายถาคันได้รับการจัดหาโดยเที่ยวบินรายสัปดาห์ของฝูงบินปฏิบัติการพิเศษที่20ซึ่งตั้งประจำอยู่ที่อุดรธานีภายใต้ชื่อรหัสในครั้งนั้นว่า Operation Pony Express โดยใช้ลิมาสาย85เป็นนามเรียกขานของลานบินชั่วคราวขนาด700เมตรในหุบเขาเบื้องล่างและชื่อลิมาสายก็กลายมาเป็นนามเรียกขานของผู้พาทีนับแต่บัดนั้นโดยคำว่าลิมาสายนั้นหมายถึงสนามบินที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือไม่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าสนามบินชั่วคราวซึ่งมีนับร้อยนับพันแห่งในประเทศลาวในช่วงเวลานั้นเป็นผลงานของ CIA นั่นเองที่ลิมาสาย85นายพลวังเปาได้รับมอบหมายให้ดูแลสถานที่โดยมีการใช้กองทัพลับของทหารม้งที่ถูกฝึกโดย CIA และฝ่ายเสนาธิการของไทยควบคู่ไปกับกองกำลังเสือพรานไทยและตำรวจพลล่มไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก CIA หรือพารูแม้จะมีการลงทุนทรัพยากรเป็นจำนวนมากเพื่อปกป้องและบำรุงรักษารวมทั้งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแต่คำสั่งของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั้นก็ยังเป็นที่สงสัยในความสามารถของทหารม้งวังเป่าในการปกป้องสถานีเรดาร์ดังนั้นอุปกรณ์ทั้งหมดจึงมีวัตถุระเบิดติดตั้งอยู่หากลิมาสาย85ถูกบุกรุกมันสามารถถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี2510นั้นเรดาร์จากลิมาสาย85ได้สั่งการครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการถึง 55% ของพื้นที่ทั้งหมดในเวียดนามเหนือและแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายอันดับแรกที่กองทัพเวียดนามเหนือต้องการทำลายให้จงได้เลยทีเดียวแต่องค์ประกอบหลักในการรักษาความปลอดภัยของสถานีเรดาร์ที่ลิมาสาย85นั้นก็คือตัวภูเขาเองเพราะหน้าผาสูงชันทั้ง3ด้านมันชันจนเกือบจะเป็นแนวดิ่งคือประการสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นความไว้ใจในความมั่นคงให้กับสถานีเรดาร์ลับแห่งนี้ของ CIA เรื่อยมาช่วงปลายปีพุทธศักราช2510เวียดนามเหนือเริ่มมีการรบกวนลิมาสาย85ตั้งแต่ปืนใหญ่เรื่อยมายันเครื่องบินทิ้งระเบิดการปิดล้อมของกองทัพเวียดนามเหนือนั้นดูท่าว่าจะเอาจริงแต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆและเนื่องจากที่ตั้งสถานีเรดาร์ที่ภูผาทีนั้นเป็นหัวใจของการปฏิบัติการทางอากาศในเวียดนามเหนือและในลาวจ
ึงจำเป็นต้องมีการให้การคุ้มกันที่เข้มแข็งเพียงพอดังนั้นกำลังทหารไทยจึงได้รับการร้องขอจากฝ่ายอเมริกันให้ไปประจำคุ้มกันที่ตั้งร่วมกับทหารลาวหน่วยรบพิเศษหมงของนายพลวังเปาและพารูโดยกำหนดชื่อรหัสว่าทีม Z16และหัวหน้าทีม Z16ในวันนั้นก็คือโยธินร้อยเอกจำลองสีเมืองโยธินนั้นมีโอกาสปฏิบัติการในลาวตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2509โดยประจำทีมหาข่าวที่ปากเสสุวรรณเขตหลวงพระบางรวมทั้งเคยร่วมไปกับทีม SR5 กองร้อยทหารปืนใหญ่ของไทยจากกองพันทหารปืนใหญ่ที่155ที่เมืองสุยจึงมีประสบการณ์พอสมควรเมื่อได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ความสำคัญของทีมZ16ซึ่งข้าศึกทราบถึงความสำคัญของที่ตั้งสถานีเรดาร์แห่งนี้และมีแผนทุ่มกำลังเข้าโจมตีให้ได้ตามข่าวที่ทราบมาแต่ผู้บรรยายสรุปนั้นก็ไม่เชื่อว่าฝ่ายข้าศึกจะขึ้นตีภูผาทีได้เพราะเป็นภูเขาที่สูงชันมากฝ่ายเราอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบหากข้าศึกเข้าโจมตีจะสูญเสียอย่างหนักเมื่อถึงที่ตั้งแล้วโยธินได้เริ่มสำรวจภูมิประเทศและศึกษาแผนการป้องกันที่ตั้งที่วางไว้พบว่ามีการวางกำลังไว้ดีพอสมควรคือส่วนบก.ทีม Z16 วางกำลังไว้บริเวณกลางยอดเขามีกำลังทหารไทย1กอง140นายได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษแบ่งออกเป็น4ชุดแต่ละชุดวางกำลังตามขอบแนวของหน้าผามีอาวุธประจำชุดคือปืนกลหนักจรวดยิงสนับสนุนและคอ81ส่วนเจ้าหน้าที่เทคนิคของอเมริกันและเจ้าหน้าที่ CIA ติดอาวุธลักษณะกึ่งทหารอีก2นายนั้นจะอยู่ในบังเกอร์ที่สร้างไว้อย่างแข็งแรงสามารถป้องกันกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดที่ทิ้งจากเครื่องบินก็ไม่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปได้ส่วนทหารม้งอีก1กองร้อยมีพันตรีโซย่าเป็นผบ.หน่วยพันตรีโซย่านั้นจบจากโรงเรียนในทหารแซง4ฝรั่งเศสได้วางกำลังป้องกันด้านหน้าผาที่คาดว่าข้าศึกคงไม่เข้าตีทางด้านนั้นส่วนด้านล่างของภูผาทีนั้นมีร้อยเอกเกียร์ตูเป็นผบ.ร้อยควบคุมทำหน้าที่ลาดตระเวนนาสำหรับร้อยเอกเกียร์ตูนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นพิเศษจากนายพลวังเป่าเพราะภูผาทีแห่งนี้ก่อนที่จะถูกใช้เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ฝ่ายข้าศึกได้เคยยึดครองไว้ต่อมาร้อยเอกเกียร์ตูได้สร้างวีรกรรมนำกำลังทหารม้งวังเป่าเข้าตีและยึดกลับคืนมาจึงทำให้นายพลวังเป่าเชื่อถือในฝีมือด้วยหน้าผาสูงชันทั้ง3ด้านชันจนเกือบจะเป็นแนวดิ่งประการสำคัญที่สร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจในความมั่นคงให้กับหน่วยเหนือแม้สถานีเรดาร์จะร้องขออาวุธไปบ้างกระทั่งร้องขอถึงการอพยพแล้วก็ตามเมื่อดูท่าแล้วกองกำลังทหารเวียดนามเหนือนั้นล้อมเข้ามาอย่างหนาแน่นทุกทีแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันสายเกินไปพร้อมการปรากฏตัวของแซปเปอร์หรือดักกงในค่ำวันที่10มีนาคม2511ซัปเปอร์คำที่เหล่าทหารอเมริกันใช้เรียกหรือภาษาเวียดนามคือดักกงความหมายเดียวกันก็คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษของเวียดกงซัปเปอร์แปลตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่าทหารช่างที่มีความชำนาญในการทำลายป้อมค่ายและงานเกี่ยวกับการสร้างป้อมค่ายรวมไปถึงผู้มีความชำนาญในการวางและเก็บกู้ทุ่นระเบิดการจัดหน่วยซัปเปอร์นั้นเกิดขึ้นมา500กว่าปีก่อนระหว่างสงครามฝรั่งเศสแต่ที่มาของคำว่าซัปเปอร์ที่โด่งดังที่สุดและเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของผู้คนทั่วโลกก็คงเป็นคำที่สหรัฐอเมริกาใช้เรียกหน่วยกล้าตายดักกงของเวียดนามเหนือในระหว่างสงครามเวียดนามที่สร้างความหวาดหวั่นให้แก่กองกำลังสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในสงครามเวียดนามอย่างชนิดที่เรียกว่าคนพองสยองก้าวเพียงแค่ได้ยินหรือนึกถึงความบ้าบิ่นของหน่วยนี้ก็ว่าได้ในช่วงต้นปีพุทธศักราช2511ดักกงในภาคใต้นั้นถูกควบคุมโดยเวียดกงและดำเนินการโดยอิสระจากกองทัพเวียดนามเหนือแต่ต่อมาการปฏิบัติงานของดักกงทั้งหมดในเวียดนามใต้ก็ได้รับการดูแลโดยกรมดักกงที่429ซึ่งขึ้นตรงต่อกองบัญชาการดักกงสูงสุดแผนกหนึ่งในกองบัญชาการทหารสูงสุดของเวียดนามเหนือในกรุงฮานอยจากนั้นกองบัญชาการทหารสูงสุดเวียดนามเหนือได้จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมดักกงอย่างจริงจังหลังปี2511ในค่ายฝึกอบรมในเวียดนามใต้กัมพูชาดำเนินการโดยกรมดักกงที่429รวมทั้งค่ายฝึกในเวียดนามเหนือและลาวกับระยะเวลาการฝึกตั้งแต่3ถึง18เดือนกันเลยทีเดียวหน่วยดักกงจะใช้ยุทธวิธีแทรกซึมเจาะแนวป้องกันของข้าศึกก่อนจะมีการเข้าตีของกำลังหลักเมื่อแทรกซึมเข้าไปได้แล้วจะจู่โจมข้าศึกจากภายในแนวป้องกันซึ่งก็จะบังคับให้ข้าศึกต้องทำการรบ2ด้านในเวลาเดียวกันหรือไม่เช่นนั้นถ้าหน่วยเจาะของดักกงทำการโดยอิสระ
ก็เพียงหวังทำลายเป้าหมายที่มีค่าสูงของข้าศึกเช่นศูนย์การสื่อสารศูนย์การบังคับบัญชารวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สำคัญด้วยการวางระเบิดก่อความสับสนโอลมานก่อนจะหลบหนีออกไปโดยทั่วไปหนึ่งหมวดดักกงจะสนับสนุนกองพันทหารราบเพื่อกวาดล้างสิ่งกีดขวางและนำหน่วยทหารราบในการเข้าตีต่อที่หมายสำคัญยิ่งเหตุการณ์สำคัญที่มีการใช้หน่วยดักกงในการเข้าตีตรงต่อหน้ากองกำลังสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใต้ก็เช่นการปฏิการลุกวันตรุษยวนในการปฏิบัติภารกิจพิเศษนั้นหมวดดักกงจะจัดรวมกำลังเป็นกองร้อยดักกงและปฏิบัติการเป็นอิสระจากกองพันทหารราบก่อนจะรับเข้าเป็นกำลังส่วนหนึ่งของดักกงนั้นทหารจะต้องเข้ารับการฝึกเป็นพิเศษที่ค่ายในเวียดนามเหนือและงานเฉพาะหน้าที่ระดับหน่วยในเวียดนามใต้การฝึกจะประกอบด้วยการเป็นหัวหอกในการเข้าตีเทคนิคการลาดตระเวนการเคลื่อนที่อย่างซ่อนเร้นการเจาะแนวทุ่นระเบิดการผ่านรั้วลวดหนามและเครื่องตรวจจับและวิธีการใช้วัตถุระเบิดในการทำลายแนวป้องกันที่ตั้งตำบลสำคัญที่ตั้งการส่งกำลังบำรุงและคลังอาวุธวัตถุระเบิดการฝึกของดักกงไม่มีความแตกต่างแต่การดำเนินกลยุทธ์การปฏิบัติการและวินัยของหน่วยดักกงต่างหากที่ทำให้เกิดความแตกต่างจากหน่วยทั่วไปกุญแจสำคัญของดักกงคือวัตถุระเบิดดักกงจึงได้รับการฝึกเป็นอย่างดีเกี่ยวกับวัตถุระเบิดไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายตนเองและข้าศึกวิธีการวางระเบิดต่อเป้าหมายต่างๆการปลดการนำกลับมาใช้ทุ่นระเบิดของข้าศึกกองทัพน้อยดักกงเป็นหน่วยดักกงในการเข้าตีที่ใช้ต่อต้านกำลังขนาดใหญ่ของข้าศึกด้วยกำลังขนาดเล็กที่เคลื่อนที่อย่างเงียบกริบภารกิจหลักคือการทำลายกำลังของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรด้วยปฏิบัติการพิเศษซึ่งมักประกอบด้วยการทำลายเป้าหมายการสังหารผู้บังคับบัญชาข้าศึกการก่อวินาศกรรมการลาดตระเวนการลบประชิดการซุ่มโจมตีและการเป็นหัวหอกในการเข้าถล่มพื้นที่ตามปกติจะมีการจัดกำลังของเวียดนามเหนือนั้นด้วย1กองพันดักกงต่อ1มณฑลทหารแต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนกองพันทหารราบหลายกองพันให้เป็นกองพันหน่วยปฏิบัติการพิเศษและมีการฝึกดักกงให้ประจำหน่วยมีการจัดกำลังดักกงในการปฏิบัติภารกิจด้วยการปรับแต่งให้เหมาะสมกับสถานการณ์เรื่อยมาอย่างไรก็ดีการจัดกำลังของกองพันปฏิบัติการพิเศษนั้นมักประกอบไปด้วย 4-5 กองร้อยดักกงโดยแต่ละกองร้อยจะประกอบไปด้วย3หมวดที่มีกำลัง 15-20 คนโดย1หมวดก็จะแบ่งออกเป็น2หมู่และแต่ละหมู่ก็จะแบ่งย่อยออกเป็นกลุ่มๆประมาณกลุ่มละ3นายสำหรับการปฏิบัติการขั้นตอนเตรียมการหัวหน้าหน่วยจะทำการลาดตระเวนเป้าหมายข้าศึกจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ข่าวกรองที่ได้รับเพื่อวางแผนในการเข้าตีประกอบด้วยเส้นทางในการเข้าสู่ที่หมายการแทรกซึมการถอนตัวที่ตั้งยิงสนับสนุนลำดับความสำคัญของเป้าหมายการจัดหน่วยเฉพาะกิจกำหนดอาวุธทำการซักซ้อมการปฏิบัติการปฏิบัติกลุ่มแทรกซึมของดักกงนั้นจะเริ่มทำการแทรกซึมต่อที่หมายตั้งแต่ฝ่ามืดโดยจะใช้เวลา 6-7 ชั่วโมงในการเคลื่อนที่ประมาณ200เมตรเมื่อเคลื่อนที่เข้าถึงแนวลวดหนามดักกงจะใช้ไม้ไผ่ในการยกหรือแผ่นรองในการวางพาดเพื่อคืบคลานผ่านแล้วใช้คีมตัดและถ้าผ่านไม่ได้จริงๆก็จะใช้วัตถุระเบิดเป็นการเปิดทางวิธีการแทรกซึมนี้ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงซึ่งเป็นสิ่งสุดยอดอย่างหนึ่งซึ่งมีแต่เฉพาะหน่วยซัปเปอร์หรือหน่วยดักกงนี้การแต่งกายของดักกงมักจะมีเพียงผ้าเตี่ยวหรือกางเกงขาสั้นพรางตัวด้วยโคลนอุปกรณ์ประจำตัวอื่นๆจะประกอบไปด้วยปืนอัตโนมัติคีมตัดลวดดาบปลายปืนเหล็กแหลมขุดค้นทุ่นระเบิดท่อนไม้ไผ่สำหรับยกลวดหนามและลวดสั้นๆจำนวนหนึ่งเพื่อปลดชนวนวัตถุระเบิดถ้าหน่วยของดักกงไม่สามารถจัดการต่อข้าศึกได้ดักกงอาจถอนกำลังหรือไม่ก็ใช้กำลังที่เหลือบุกไปข้างหน้าโดยไม่แยแสต่อความสูญเสียความปลอดภัยหรือเส้นทางหนีจนกว่าภารกิจจะสำเร็จหรือมีคำสั่งให้ถอนตัวเมื่อใดที่แนวป้องกันถูกเจาะหรือมีการถูกตรวจพบว่ามีการแทรกซึมดักกงจะเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่ได้รับการแบ่งมอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาให้สำเร็จภายใน30นาทีหรือน้อยกว่าวัตถุระเบิดจะถูกจุดต่อที่หมายสำคัญขณะเดียวกันกับที่ระเบิดคว้างและ RPG ก็จะถูกยิงไปทุกทิศทุกทางเพื่อกดดันข้าศึกไว้หลังจากเป้าหมายถูกทำลายดักกงจะถอนตัวไปตามช่องทางที่กำหนดไว้โดยมีหน่วยยิงสนับสนุนและกองหนุนที่ให้การคุ้มกันและส่วนเข้าตีก็จะเคลื่อนที่ไปรวมตัวกันณจุดหมายก่อนจะถอนตัวกลับไปยังฐานตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2510กองทัพเวียดนามเหนือได้พยายามเข้ารบกวนหมายทำลายสถานีเรดาร์อันเสมือนดวงตาปีศาจที่เป็นต้นทางแห่งความเสียหายบนแผ่นดินเวียดนามเหนือนี้ให้จงได้ทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กและทั้งการปรากฏตัวของเครื่องบินทิ้งระเบิดจากโซเวียตแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้หน่วยเหนือมองว่าริมาสาย85จะอยู่ในอันตรายเกินต้านทานทั้งทหารม้งเกือบ 1,000 นายเสื้อพรานไทยพาลู
กับภูมิประเทศหน้าผาสูงชัน3ด้านทั้งหมดนี้คือที่มาของความมั่นใจของหน่วยเหนือก่อนที่ทุกความมั่นใจจะถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของชายนุ่งผ้าเตี่ยวเพียงไม่กี่คนเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2511หน่วยลาดตระเวนมงได้สังหารข้าศึกใกล้กับริมาไซต์85ในจำนวนนั้นพบว่ามีนายทหารระดับสัญญาบัตรที่ในตัวมีแผนที่ริมาไซต์85รวมทั้งสมุดที่มีแผนการโจมตีผู้พาทีอย่างละเอียดโดยแผนการนั้นระบุว่าจะมีการบุกถล่มผู้พาทีด้วยกองกำลังเวียดนามเหนือ3กองพันและกองพันประเทศลาวอีก1กองพันโดยมีการมอบหมายให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษจากกองพันปฏิบัติการพิเศษที่41นำโดยร้อยโทเจิ่งมุกซึ่งหมวดนี้จะมีทหารหัวหอกเป็นทหาร33นายและเสริมด้วยดักกงหน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นยอดของเวียดกงอีก9นายและทหารสื่อสารอีก1นายก่อนทำภารกิจทหารของมุกได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษเป็นเวลา9เดือนโดยเน้นที่เทคนิคการสู้รบบนภูเขาและการปฏิบัติการในป่าเป็นหลักพวกเขาดำเนินการปรับสภาพร่างกายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะทางร่างกายและความแข็งแกร่งเพื่อดำเนินการในสภาวะที่รุนแรงที่สุดบนแผ่นดินลาว18ธันวาคม2510หลังการฝึกฝนอย่างเข้มข้นหน่วยรบพิเศษของกองพันปฏิบัติการพิเศษที่41ของกองทัพเวียดนามเหนือได้เริ่มปฏิบัติการในช่วงแรกโดยการลาดตระเวนภูมิประเทศซุ่มจับตาดูกิจกรรมบนริมาสาย85เพื่อเรียนรู้กิจวัตรของคู่ต่อสู้จากนั้นแผนการในระยะที่2ก็เริ่มต้นขึ้นในวันที่22มกราคม2511ดักกง6นายถูกส่งไปปีนภูผาทีเพื่อดูลาดเหล่าย่างเชิงเพื่อระบุตำแหน่งที่เป็นปฏิปักษ์รอบๆริมาสายเช่นเดียวกับเส้นทางการถอนตัว28กุมภาพันธ์2511หน่วยปฏิบัติการพิเศษของเวียดนามเหนือได้เสร็จสิ้นการเตรียมการและเริ่มมีการรวมพลพวกเขาถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มทันทีที่ทุกอย่างพร้อมกลุ่มแรกภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของมุกแบ่งออกเป็น5หมู่เพื่อเข้าโจมตีเป้าหมายหลักที่ริมาสาย85โดยหมู่ที่1และหมู่ที่2ได้รับภารกิจในการยึดศูนย์สื่อสารและหมู่ที่3ได้รับภารกิจในการยึดตัวสถานีเรดาร์และกำจัดบุคลากรของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในนั้นทั้งหมดหมู่ที่4กับภารกิจยึดลานบินและหมู่ที่5ที่ถูกสำรองไว้ส่วนกลุ่มที่2นำโดยร้อยโทเหงียนเวียดหุงได้รับมอบหมายให้เป็นกลุ่มที่เข้าจู่โจมใส่ทหารไทยและทหารม้งเพื่อสร้างความพวักพวงในการป้องกันรอบที่ตั้ง9มีนาคม2511สถานการณ์บนยอดภูผาทีคือกำลังถูกปิดล้อมด้วยกองทัพเวียดนามเหนือและกองกำลังประเทศลาวกองพันที่766รวมกำลังพลทหารทั้งสิ้นนับได้กว่า 3,000 นายนำมาโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่41แห่งกองทัพเวียดนามเหนือบ่ายวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2511หมวดจู่โจมจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพเวียดนามเหนือประกอบด้วยหน่วยรบพิเศษ33นายและหน่วยรบพิเศษของรบพิเศษดักกงหรือแซปเปอร์อีก9นายรวมทั้งฐานสื่อสารอีกหนึ่งนายเข้ารับตำแหน่งที่ตีนภูผาทีกระทั่งช่วงเย็นของวันนั้นเองก่อนสิ้นแสงอัสดงกองทัพอันเกรียงไกรของเวียดนามเหนือก็ระดมปืนใหญ่เข้าใส่ริมาสาย85อย่างหนักหน่วงเหล่าช่างเทคนิคบนสถานีเรดาร์ต่างวิ่งเข้าหลุมหลบภัยกันอลหม่านก่อนที่เสียงปืนใหญ่ทั้งปวงจะหยุดลงในเวลาประมาณ 19:45 นาทีสภาพการตอนนั้นเสาอากาศ TSQ 81ได้รับความเสียหายเล็กน้อยไม่มีช่างเทคนิคอเมริกันได้รับบาดเจ็บแต่ลังปืนคกขนาด105มม.ซึ่งใช้งานโดยทหารหมงถูกโจมตีจนเละใช้งานไม่ได้กระทั่งเวลา 20:20 นาทีสลูเวนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศลาวได้ตัดสินใจมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการริมาสาย85สามารถสั่งการโจมตีทางอากาศกับเป้าหมายบนเนินลาดด้านล่างของภูเขาบนพื้นฐานที่ว่าหากสถานการณ์กลับกลายเป็นวิกฤตเวลา 21:21 นาทีกองทัพเวียดนามเหนือโจมตีด้วยปืนใหญ่ต่ออีกครั้งก่อนจะตามมาด้วยการลุกคืบของทหารราบจากกองพันทหารราบที่766และนั่นเองทำให้สุลแวนตัดสินใจสั่งให้เตรียมอพยพในเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะเดียวกันเจิ่งมุกและหมวดจู่โจมจากกองพันปฏิบัติการพิเศษของเขาที่นำโดยเหล่าดักกง9นายก็ทำในสิ่งที่ชาวอเมริกันคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เมื่อเวลา 3:00 นพวกเขาปรากฏกายอยู่บนสันเขาอยู่ในตำแหน่งที่เตรียมเข้าโจมตีลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ห้องสื่อสารสถานีเรดาร์และบุคลากรแล้วแต่ว่าจะพบเจอใครก่อนซึ่งพวกเขานั้นวางแผนจะเข้าโจมตีทั้งหมดนี้ในตอนรุ่งเช้าแต่แผนนั้นก็ต้องถูกเปลี่ยนเมื่อหนึ่งในพวกเขาต้องปะทะกับกองทหารมงที่รักษาด้านนั้นอยู่พอดีในเวลาประมาณ 3:45 นาทีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของมุกได้ยิงเครื่องยิงลูกระเบิด RPG ของรัสเซียแต่ผลิตในเวียดนามเขาใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสู่เรดาร์ในตอนนั้นแบรนตันในฐานะหัวหน้าทีมผบ.ลิมาสาย85และลูกทีมบางคนได้วิ่งออกไปข้างนอกและได้เผชิญหน้ากับผู้โจมตีก่อนที่ผบ.สถานีเรดาร์จะกลายเป็นศพแรกในสมรภูมินั่นเองเวลา 4:00 นเสียงโทรศัพท์ปลุกหน่วยบินสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาที่ใกล้ที่สุดที่ลิมาสาย 20A ก่อนที่พวกเขาจะบินฝ่าความมืดไปยังลิมาสตริป36ที่นากางเพื่อเตรียมบินเข้ามาที่ลิมาสาย85ในตอนรุ่งสาง 6:35 นทหารเวียดนามเหนือได้ควบคุมลิมาสาย85จนเกือบจะสมบูรณ์แล้วมีเพียงที่ลานบินที่ยังมีการปะทะกับทหารม้งอยู่บ้างประปรายทันทีที่มีแสงสว่างการอพยพก็เริ่มต้นขึ้นทั้งที่ยังมีการปะทะกันในบริเวณตีนภูด้านล่างกระทั่งราวๆช่วงเที่ยงลิมาสาย85ก็ถูกควบคุมโดยกองพันปฏิบัติการพิเศษที่41ของกองทัพเวียดนามเหนืออย่างสมบูรณ์และก่อนเที่ยงวันนั้นเองที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาได้เปลี่ยนความสนใจจากการตามหาบุคลากรที่สูญหายไปมาเป็นการทำลายทุกสรรพสิ่งบนยอดภูผาทีระหว่างวันที่12ถึงวันที่18มีนาคมกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาดำเนินการทิ้งระเบิดถึง95ครั้งเพียงเพื่อทำลายทุกหลักฐานให้ละเอียดเป็นผุยผงและนั่นก็อาจจะหมายรวมถึงร่างของบุคลากรของสหรัฐอเมริกาที่ถูกทิ้งไว้ที่นั่นอีกด้วยสำหรับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาแล้วการสูญเสียที่ภูผาทีไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของข่าวกรองแต่อย่างใดพวกเขาบอกว่ามันเป็นความล้มเหลวในการบังคับบัญชาและการควบคุมเนื่องจากบุคลากรของสหรัฐอเมริกาและทหารมงนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้ตระเตรียมอาวุธหรือการใช้กำลังจัดแนวป้องกันของตนเองอย่างอิสระกว่านี้รวมทั้งการที่ดักกงหรือแซปเปอร์หน่วยปฏิบัติการพิเศษของเวียดกงสามารถนำร่องจนเปิดทางให้กองพันทหารลาบบุกตะลุยเข้ายึดภูผาทีได้นั้นทุกเส้นทางล้วนอยู่ในการดูแลของกลุ่มทหารม้งทั้งสิ้นทหารไทยเพียงทำหน้าที่สนับสนุนปืนใหญ่เท่านั้นยุทธการลิมาสาย85นับเป็นการรบภาคพื้นดินเพียงครั้งเดียวที่กองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาต้องสูญเสียบุคลากรมากที่สุดในระหว่างสงครามเวียดนามโดยบุคลากรช่างเทคนิคสถานีเรดาร์แห่งนี้ทั้งเสียชีวิตและหายสาบสูญไป11นาย1รายถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการอพยพและนอกจากนี้ในภารกิจถล่มภูผาทีหลังจากนั้นยังมีเครื่องบินตกนักบินเสียชีวิตอีก1ลำส่วนตัวเลขความเสียหายชัดๆของฝ่ายเวียดนามเหนือนั้นไม่มีรายงานนอกจากสูญเสียทหาร1นายและอีก2นายได้รับการบาดเจ็บในการสู้รบแต่เวียดนามเหนือกับรายงานว่ามีทหารไทยและทหารม้งไม่ต่ำกว่า42นายต้องสังเวยชีวิตในยุทธการนี้ผู้ผาทีไม่เคยถูกเอาคืนเมื่อวันที่31มีนาคม2511ประธานาธิบดีลินคอล์นบีจอห์นสันได้ประกาศยุติการทิ้งระเบิดเวียดนามเหนือบางส่วนและในต้นเดือนพฤศจิกายน2511นายพลวังเป่าได้สั่งทหารม้งให้บุกตะลุยยึดภูผาทีกลับคืนมาให้ได้แต่ภารกิจก็ล้มเหลวและหลังจากนั้นภูผาทีก็ไม่เคยถูกยึดคืนบางส่วนจากบันทึกของโยธินร้อยเอกจำลองสีเมืองเล่าไว้ว่าเย็นวันที่10มีนาคม2511เวลาประมาณ 17:00 นข้าศึกยิงปืนใหญ่นัดแรกไปตกบนภูผาทีผมกะจะนับเพื่อรายงานบก.333แต่นับไม่ทันเพราะข้าศึกระดมยิงอย่างหนักเวลาที่ข้าศึกระดมยิงผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงชุดรบทั้ง4ชุดรายงานเข้าบก.316ว่าเรายังอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ผมสั่งเปิดตู้เย็นเอาอาหารออกมาเลี้ยงกันเต็มที่ปรากฏว่าเวลา 19:00 นทหารลาวหนีหมดตอนที่หน่วยจู่โจมของข้าศึกขึ้นไปที่ภูผาทีผมขอเครื่องบินไปทิ้งร่มพลุส่องแสงเห็นข้าศึกประมาณ50คนกำลังเคลื่อนที่มาที่บก.316ที่ผมอยู่รวมทั้งผมด้วยซึ่งมีกำลังพลเพียง7คนเท่านั้นผมกลัวสุดขีดแต่เมื่อตั้งสติได้ก็พยายามดัดเสียงให้เป็นปกติสั่งการชุดปฏิบัติการทั้ง4ชุดทางวิทยุผมใช้ยุทธวิธียิงในที่มั่นให้ทุกชุดยิงคอเข้าหาบก.316ในระยะพอเหมาะกะไล่ข้าศึกให้กระจายออกไปเป็นวงรอบอาศัยที่ซ้อมมาอย่างหนักตารางยิงกระสุนสมบูรณ์จนข้าศึกตกใจไม่คิดว่าเราจะใช้วิธีนี้ตอบโต้
การสู้รบดำเนินไปจนกระทั่งสว่างเป็นวันที่11มีนาคม2511เวลาประมาณ8นาฬิกานั่นเองที่เราสามารถกวาดข้าศึกที่อยู่รอบๆเราออกไปได้หมดพบรอยเลือดข้าศึกเป็นหย่อมๆแต่เขาไม่ทิ้งผู้บาดเจ็บล้มตายไว้ในสนามรบเลยวินัยเคร่งครัดที่สุดแม้พวกเราจะอิดโรยมาตลอดคืนแต่ก็ไม่มีผู้ใดเสียชีวิตเลยถ้าส่งอาวุธกระสุนและเสบียงไปให้อีกก็สามารถสู้กันได้อีกแต่ผู้ใหญ่ฝ่ายไทยและอเมริกันตกลงใจให้ถอนกำลังกลับอุดรธานีข้าศึกปีนเขาขึ้นมาด้านที่เรารับผิดชอบใกล้ๆกับที่ตั้งของเรดาร์โดยเอาระเบิดมือคว้างตามจุดต่างๆช่างเทคนิคบางคนที่รอดชีวิตมาได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็ออกจากห้องเรดาร์โดยเอาเชือกเส้นใหญ่ผูกกับต้นไม้แล้วโหนตัวลงไปหลบในชะง่อนผาที่เตรียมไว้แล้วคืนนั้นก็ทำทุกอย่างเหมือนตอนซ้อมแต่พอลงไปลืมปลดเชือกออกข้าศึกจึงไต่เชือกลงไปแล้วเอาระเบิดหย่อนใส่แม้ข้าศึกจะถอนกำลังส่วนใหญ่ออกไปแล้วแต่ก็ยังซ่อนตัวอยู่ตามรอบๆหน้าผาการถอนกำลังจึงต้องทำอย่างรอบคอบอเมริกันส่งเครื่องบินสกายเรดาร์มาบินวนรอบๆภูผาทีแล้วยิงกดหัวข้าศึกไว้ก่อนแล้วจอห์นลี่กรีนเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยขนาดยักษ์จึงร่อนลงรับอีกครั้งบนยอดภูผาทีการถอนกำลังเป็นไปอย่างทุลักทุเลใช้เวลาเป็นวันกว่าจะเสร็จผู้ใหญ่ฝ่ายไทยและอเมริกันรวมทั้งหมองงงไปตามๆกันว่าข้าศึกจำนวนมากขึ้นไปบนภูผาทีได้อย่างไรเพราะบริเวณที่ข้าศึกเข้าตีนั้นเป็นหน้าผาสูงชันทุกฝ่ายเคยคาดแต่เพียงว่าถ้าข้าศึกจะเข้าตีก็จะเข้าในเส้นทางที่ขึ้นง่ายซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของทหารไทยและผมเองเวลาซ้อมก็ตั้งสมมติฐานเช่นนั้นร้อยเอกเกียร์ตู้มีกำลังพลทหารมงไม่น้อยและตะเวนอยู่ข้างล่างโดยรอบของภูผาทีโดยได้รับการสนับสนุนเต็มที่ทั้งอาวุธและอาหารการกินร้อยเอกเกียร์ตู้นั้นเคยสร้างวีรกรรมไว้สมัยคอมมิวนิสต์ครอบครองภูผาทีตั้งแต่ยังไม่มีเรดาร์พาสมัครพรรคพวกปีนเขาเข้าตีข้าศึกยึดภูผาทีกลับคืนมาจนได้แล้วเหตุไฉนจึงให้ข้าศึกปีนเขาขึ้นมาตีได้ง่ายๆนอกจากจะเป็นใจให้ข้าศึกตามที่นายพลวังเปาสงสัย2วันต่อมานายพลวังเปาพาร้อยเอกเกียร์ตู้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจพื้นที่การรบเมื่อกลับลงมาร้อยเอกเกียร์ตู้เสียชีวิตเสียแล้วนายพลวังเปาแจ้งว่าระหว่างบินอยู่กลางอากาศข้าศึกยิงจากพื้นดินกระสุนปืนถูกร้อยเอกเกียร์ตู้เสียชีวิตคนเดียวคนอื่นปลอดภัยเราได้ทำหน้าที่สำเร็จสมบูรณ์สู้กับข้าศึกขับไล่ข้าศึกออกจากพื้นที่โดยที่เราไม่มีใครสูญเสียเลยทั้งที่นาทีนั้นผู้ใหญ่ที่กรุงเทพประมาณการว่าไม่เหลือเลยสักคนอนุสรณ์สถานบุคลากรของสหรัฐอเมริกาที่เสียชีวิตและสูญหายที่ลิมาไซส์85รวมทั้งนักบินคอมแบทสกายสปอร์ตคนอื่นๆตั้งอยู่รวมกันที่ฐานทัพอากาศแอนเดอร์เซนบนเกาะกวมและเมื่อวันที่31มกราคม2561ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองสื่อมวลชนของเรารายงานว่าแผนกท่องเที่ยวแขวงเมืองหัวพันได้ทำการเปิดภูผาทีอดีตสมรภูมิเลือดทางภาคเหนือของเราซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองซ้ำเหนือโดยแขวงหัวพันนั้นถูกเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยมีการก่อสร้างบันไดทางเดินขึ้นสู่ยอดผาอันสูงชันเรียบร้อยแล้วถล่มภูผาทีอาจจะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สำคัญของเราดักกงหรือที่ทหารอเมริกันเรียกพวกเขาว่าแซปเปอร์หน่วยทหารที่ครั้งหนึ่งเคยถูกพูดถึงในฐานะหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีฝีไม้ลายมือที่น่ากลัวน่าเกรงขามที่สุดในโลกจากผลงานที่คนทั้งโลกประจักษ์แก่สายตาตนเองในสงครามเวียดนามนั่นเองกราบขออภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะ Legendary Channel